คะเสียบโทรศัพท์มือถือชาร์จแล้วนอนใกล้ๆอ่ะเป็นผมก็เป็นคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นะฮะอย่างนี้เลยครับเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือแต่ไฟลุกพรึบเลยครับกำลังนอนฝันกลางวันอยู่เลยดีที่ตื่นนะฮะคุณผู้ชมคือถ้าไม่ตื่นเนี่ยนะโอ้โหผ้าห่มก็ตรงนั้นไม่เลยล่ะเหลือเพลิงอย่างดีนะครับเนี่ยเสียบโทรศัพท์มือถือชาร์จเอาไว้ข้างที่นอนแบบนี้ฮะแล้วก็นอนสบายเลยทีนี้กลุ่มควันมันขึ้นมาก่อนมันพุ่งมานะฮะพุ่งขึ้นมาจากตรงปลั๊กตรงเนี้ยแล้วไฟมันก็พลึบขึ้นมาเลยลามเกือบไปถึงตัวดีนะสะดุ้งตื่นขึ้นมาตกใจฮะตั้งสตินะครับแล้วก็รีบดับไฟผมเห็นสังเกตอยู่ช็อตหนึ่งเอามือปัดไฟไปใส่ผ้าห่มอีกอุ้ยตายละ ดีนะที่แกดับทันคนนี้ผู้ใช้ TikTok เนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้นะครับก็ระบุข้อความเตือนบอกให้ระวังเรื่องการชาร์จแบตข้างที่นอนนะครับคนมาคอมเมนต์นี่คนไทยก็เป็นคนตลกหลายคนนะบอกว่าบางคนก็บอกเห็นแบบเนี้ยไม่กล้าทำอีกเลยบางคนแซวเป็นนาฬิกาปลุกคุณหรือเปล่านี่คือระบบการตั้งปลุกหรือเปล่านะฮะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมมันนอนหน้าบ้านกลางแดดแบบนี้แต่ไม่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนนะครับเอามาเตือนกันไว้มันเป็นพฤติกรรมที่ทำกันทั้งนั้นแหละส่วนมากเลยนะฮะเพราะว่ามันสะดวกสบายใช้ของที่อาจจะต้องมีคุณภาพก็ได้ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม